็เลยบอกว่าเซนเตอร์อะไรฮะวอร์ติคอลหรือฮอริซอนทัลวอร์ติคอลแนวดิ่งฮอริซอนทัลแนวนอนแนวนอนได้แล้วลองมาได้แล้วดูก่อนที่จะทำนะอย่าเพิ่งทำนอกจากนั้นเนี่ยคำว่า relative เนี่ยไม่จำเป็นต้องเรียนซอสโค้ดบนลงล่างซ้ายไปขวาต่อไปเราจะไว้ตรงไหนก็ได้ดูนะฮะโอ้เราบอกแต่ผมดันเอาไว้ล่างใส่เติมนะแต่มันไม่อยู่ที่เดิมเพราะทุกสิ่งทุกอย่างถูกเชื่อมโยงด้วยว่าฉันอยู่ตรงไหนของแกแกอยู่ตรงไหนของท่านจะได้ออกไหมนะเพื่อความสำคัญไม่จำเป็นต้องเรียนซอสโค้ดแบบแรกละแต่ว่ามันยากขึ้นนะมันมีความยากขึ้นครับลองเอาโลโก้ไปวางข้างบนนะลองโลโก้ไปวางข้างบนถ้าเป็นอันเดิมเนี่ยเราเรียนอย่างเงี้ยรูปหุ่นล่างแน่นอนแนวบนที่ข้อนบนหุ่นล่างซ้ายไปก่อนรูปหุ่นล่างแน่ๆแต่เนี่ยมันเชื่อมโยงกันด้วยความสัมพันธ์มันเลยมีหุ่นล่างได้ไม่ยกเลยนะครับได้แล้วครับอย่างได้แล้วนะครับใช้ได้โยกเรียบร้อยจีไปต่อเลยนะฮะน่าถัดมาครับเราจะลอกให้เหมือนกันเป๊ะเลยนะฮะรู้ดีเรื่องสุดท้ายแล้วก่อนจะปล่อยกลับบ้านนะครับถ้าเรามีปุ่มสามปุ่มในแนวนอนแบ่งก็เท่ากันนะฮะแบบเนี้ย relative ทำไม่ได้ relative ทำบอกว่าแบ่งก็เท่ากันยืนทำไม่ได้นะวิธีก็คือเราต้องเอา layout ซ้อน layout เดิม relativeก็เอาลิเนียมาซ้อนได้นะผมก็ไม่คิดมากผมก็ไปที่เมนผมก็ไปเอาเลเยอร์ที่เมนมาแล้วผมก็ไปเอาก๊อปปี้ลิเนียนี้ทั้งก้อนเลยแบบไม่คิดอะไรมาวางเลยมันอยู่บนใช่ไหมฮะแต่ที่ถูกต้องมันต้องอยู่ตรงไหนใต้เข็มใต้เข็มเราใช้คำว่าบิโลบิโลใครล่ะก็บิโลไทเทิลไงเสร็จแล้วเสร็จแล้วผมก็ก๊อปมาเลยอันนี้ทำไหมฮะทุกคนก๊อปมาเลยไม่คิดอะไรก๊อปมาเลยให้แบ่งเข้ากันแบบนี้คนลีเนียร์ได้เรื่อยๆสิมันทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำนี้เลยก๊อปมาเลยแล้วก็สั่งบอกว่าอยู่บิโลไทเทิลนะอยู่ใต้ไทเทิลนะรอบตัวนะฮะทำนะฮะเหมือนเดิมแฮปปิ้ง
16รอบสว่างมาแล้วเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วการซิงค์ของได้ยกมือนะครับมีเซ็นรับเอกสาร
ช็คไว้ยังพอเรียบร้อยแล้วนะครับดีดีครับโอเคเรียบร้อยแล้วแต่เรื่องมีประการมันนะคือต้องดึงสิ่งที่กรอกจากสองอันนี้ช่ว
นาที่จบเห็นไหมฮะคีย์เวิร์ดนะฮะที่จะรู้ว่าไอเนี่ยมันชื่ออะไรชื่อเรียนคีย์เวิร์ดที่จะรู้ว่าเราจะดึงไอสิ่งคนมันตอบเนี่ยได้ยังไงมันชื่อว่าเก็ตได้คีย์เวิร์ดสองอันนี้เราก็ทำได้แล้ว Google มีเพียบเลยการเนี่ยแอนนาการบ้านวิวจะทำเป็นลีเลนจิหรือลีเนียไม่บังคับทำอะไรได้ลีเนียลีเลนจิอะไรก็ดีเลยนะผลลัพธ์ที่ได้ผมอยากจะได้คล้ายคล้ายอย่างนี้ครับนะผลลัพธ์ที่ได้ผมอยากจะได้มีโลโก้นะฮะมีฟิวหนึ่งฟิวสองนะฮะมีปุ่มหนึ่งนะทำเลยดีไหมฮะสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เพิ่มจากงานการบ้านนี้ก็คือเรื่องของเสียงแล้วก็เก็บเสียงออกมาจากเสียงแค่นั้นที่เหลือแทบจะไม่ต่างกันเห็นไหมฮะเราจะได้ไปครีเอทโปรเจกต์จะได้ทบทวนว่าได้มันสร้างยังไงครับไม่ต้องกลัวแล้วผมว่ามี2อาทิตย์แน่นะฮะมันต้องมงกันได้แน่นอน4คนนะมงมันจะออกกันไม่ยากนะฮะโอเคครับมีคำถามไหมครับวันนี้ดีไหมครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราเจอกันจะตรวจก่อนนะฮะขอเวลา10นาที15นาทีตรวจการบ้านก่อนนะฮะเห็นไหมครับย่ามีคำถามไหมครับมีหนึ่งมีคำถามไหมครับโย่มีคำถามไหมครับไม่มีครับไม่มีนะฮะพี่จีมีคำถามไหมครับโอเคนะครับวันนี้ก็เวลาสมควรแล้วนะฮะ4:20นะฮะขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ตั้งใจเรียนมากนะฮะแล้วก็ทำได้ทุกคนนะฮะกับโปรเจกต์น้ำจิ้มนะฮะคุณครูนี่ต้องกดเซฟไม่ต้องกดไม่ต้องกดเซฟแจ้งตัวเลยครับแช่งตัวใครที่ใครที่ปิดโปรเจกต์ไปแล้วนะครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าเวลาเปิดใหม่มันจะอยู่ด้านซ้ายมือเลยให้เรากลับมาทำงานต่อได้เลยลองลองเองแล้วแบบที่มันไม่เซฟเลยเราไม่ต้องเซฟครับมันทุกครั้งที่เราปิดมันออโต้เซฟครับปิดได้เลยครับปิดได้เลยมันออโต้เซฟอ่ะวันนี้เราก็ไปดูตัวที่ Android Studio อีกทีนะนี่ดีกว่าไม่ใช่เราลงไปแล้วผมแล้วหาดูมันมีอะไรบ้างเนี่ยอยากรู้ว่าซ้ายมือเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาปิดได้เลยนะครับทำแล้วเอาแอปค่าใช้จ่ายทำต่อได้เลย